วัสดีครับช่วงโพสต์ทีวีลองขับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาลองขับรถยนต์ Honda BRV ครับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่ Honda บอกว่าเป็นรถยนต์นั่งแบบ crossover ครับเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์แบบยกสูงน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเจ้ารถเล็ก7ที่นั่งเครื่องยนต์ 1500cc นี่มีดีแค่ไหนครับตามมาเลยครับซึ่งเจ้า Honda BRV นะครับเขาบอกว่าพัฒนาขึ้นมาจากแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Honda Brio Honda Mobilio หลายท่านเนี่ยน่าจะกังวลนะครับว่าเอ๊ะแล้วภายในของ Honda BRV เนี่ยมันจะดูแย่พอๆกับ Honda Brio Honda Mobilio หรือเปล่าก็ต้องบอกนะครับว่า Honda เองเนี่ยทำการบ้านมาดีนะครับก็มีการปรับปรุงแล้วกันเขาเรียกปรับปรุงตกแต่งภายในของ Honda BRV เนี่ยออกมาได้ดีพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าวัสดุอุปกรณ์ภายในเนี่ยอย่างเช่นว่าแผงข้างประตูเอ่ยหรือว่าหน้าปัดนะครับคอนโซลกลางเนี่ยจะดูว่าเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างจะดูราคาถูกไปนิดนึงดูก้องแก้งไปหน่อยนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเขาก็ปรับมาค่อนข้างจะดีทีเดียวอย่างตัวที่ผมขับเนี่ยเป็น Honda BRV รุ่นท็อปนะครับหรือว่ารุ่น SV นะครับตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยทีเดียวพวงมาลัยนี่ดูสังเกตง่ายๆนะครับเขายกมาจาก Honda Jazz ปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงอยู่ที่พวงมาลัยด้วยเบาะของรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นท็อปนี่คือรุ่น7ที่นั่งก็จะเป็นเบาะหนังละค่อนข้างจะพอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดูดีหรือว่าหรูหรามากนะครับ Honda BRV เนี่ยเขามีให้เลือกอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นท็อปคือรุ่น SV SV นี่จะเป็น7ที่นั่งเต็มๆนะครับและอีกรุ่นก็คือรุ่นรองมาคือรุ่น V นะครับรุ่น V นี่จะมีแค่5ที่นั่งเท่านั้นก็ต้องเลือกกันนะครับว่าอยากได้5ที่นั่งหรือ7ที่นั่งรุ่นท็อป7ที่นั่งเนี่ยออปชั่นเขาก็จะมีเยอะขึ้นมามากกว่ารุ่น5ที่นั่งอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่าระบบเครื่องเสียงของรุ่น SV หรือรุ่นท็อปนี่ก็จะเป็นวิทยุแบบจอระบบสัมผัสสามารถที่จะโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยคือรุ่น7ที่นั่งเนี่ยหรูกว่านะครับพูดง่ายๆเลยอุปกรณ์ภายในเนี่ยหรูกว่าก็แน่นอนครับราคามาก็ 850,000 ครับถ้ารุ่น V5 ที่นั่งนะครับค่าเบาะที่หายไป2เบาะนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องมองหลังนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าราคาจะเหลืออยู่ที่ 750,000 บาทแต่มาดูภาพรวมนะครับการใช้งานภาพรวม Honda BRV เนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่าภายในกว้างขวางพอสมควรทีเดียวนะครับใช้ได้นะครับเป็นรถสำหรับครอบครัวเล็กๆขนาดกลางนะครับนั่ง5คนสบายๆแต่ถ้านั่ง7คนจริงๆเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับมันยังแคบไปนิดนึงถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่ว่าตัวจัดๆเลยที่ตอนนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่าง Suzuki Ertiga เนี่ยผมว่าก็น่ากลัวทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้คือ Honda BRV นี่ได้เปรียบครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของ Honda BRV เนี่ยเข้าทันสมัยหน้าตาดูวัยรุ่นหรือว่าสวยที่สุดในตลาดแล้วกันมาว่ากันเรื่องของภายในภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยผมว่าพอเพียงนะพอใช้งานได้นะครับถ้า7ที่นั่งเนี่ยมีที่วางแก้วครับท่านผู้ชมครับ11ที่วางแก้วอุ้ยไม่รู้จะกินน้ำอะไรกันเยอะขนาดนั้นนะครับเราก็มีแอร์หลังนะครับมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์ของ Honda BRV เนี่ยเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่นะครับ 1500cc ในตระกูล Earth Dream ด้วยก็คือว่าประหยัดพลังงานนะครับก็คือประหยัดน้ำมันแหละใช้น้ำมัน E85 ได้ด้วยกำลังเครื่องยนต์117แรงม้าต้องบอกว่าทำงานได้พอเพียงผมขับไปก็มีถึง140-150นะครับใช้งานในเมืองไม่ค่อยปรูดปราดเท่าไหร่นะผมว่ายังไม่ค่อยจีจัดเบาะหลังถามว่านั่งได้หรือเปล่าก็พอได้นะครับเบาะหลังสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะปรับระดับเอนได้ด้วยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจระบบพับเบาะของเขานี่สิดีมากเขาเรียกว่าเป็นวันทัชนะครับพับเบาะปุ๊บเด้งขึ้นเลยอันนี้ถือว่าดีมากอันนี้เด่นที่สุดในรถ7ที่นั่งที่เป็น MPV ขนาดเล็กในตลาดผู้หญิงก็พับได้เด็กก็พับได้ไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องออกแรงยกเบาะเลยนะครับมาพูดกั
ล่างของ BRV นะครับ Honda BRV เนี่ยมีช่วงล่างที่ค่อนข้างจะกระด้างหน่อยๆนะครับถ้าจะนั่งแบบครอบครัวอยากจะนอนหลับสบายๆในรถอะไรเงี้ยผมว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้นะอยากให้ได้นิ่มอีกนิดนึงนะไปลดความดันลมยางลงให้น้อยลงกว่านี้นะครับก็น่าจะช่วยได้เพราะว่ายางเขาขอบ16ก็ต้องแข็งเป็นธรรมดาแล้วครับได้สวยนะครับแลกกับความแข็งไปพวงมาลัยแม่นยำไหมใช้ได้รถแบบนี้รถครอบครัวแบบนี้ความเร็วสูงก็ยังพอเอาอยู่นะครับไม่มีปัญหาครับไม่มีร่อนไม่มีสั่นไหวนะครับในความเร็วสูงก็ยังคงสแตนดาร์ดของ Honda อยู่นี่แหละครับแล้วผมก็มานั่งอยู่ที่เบาะหลังของ Honda BRV แล้วครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะอึดอัดเล็กน้อยนะครับเบาะหลังก็ปรับเอียงได้ไหมปรับเอียงได้เท่านี้ครับก็ผมถือว่าแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ชันนะครับที่วางขาเนี่ยค่อนข้างชันก็ต้องนั่งชันเข่ากันหน่อยเดี๋ยวเราลองพับเบาะแถว2มานะครับดูซิว่าผมจะเป็นยังไงนั่งไกลๆก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับพอใช้งานได้นะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรมากมายแต่พอนั่ง3แถวแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่เก็บสัมภาระด้านหลังนี่ไม่มีเหลือแล้วนะต้องเอากระเป๋าไว้บนตักกันแล้วกันมาสรุปกันดีกว่าครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยผมบอกได้เลยว่า Honda BRV เนี่ยสวยที่สุดในตลาดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งหน้าตาทันสมัยนะครับให้ล้ออันลอยขอบยางขนาด16นิ้วนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานไฟตัดหมอกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ผมให้4ดาวครับท่านผู้ชมครับมาพูดกันถึงสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์ 1500cc 117แรงม้าของ Honda BRV นี่ต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับอัตราการเหวี่ยงน้ำมันอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยลงตัวหมดทุกอย่างช่วงล่างไว้ใจได้แต่แข็งไปหน่อยนะครับผมก็เลยให้คะแนนอยู่ที่ประมาณ3ดาวครึ่งเท่านั้นครับมามองกันเรื่องของความคุ้มค่าของราคานะครับสำหรับ Honda BRV นะครับมีด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น 750,000 และ 820,000 นะครับมองรวมๆนะครับเขาให้ระบบการรักษาความปลอดภัยมาค่อนข้างดีนะครับ ABS เนี่ยกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้ผมถือว่าดีมากครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองว่าแพงไปหน่อยนะครับ 820,000 กับ 750,000 ถ้าลดราคาลงมาได้อีกนิดนึงเนี่ยโหตัวนี้นี่กลายเป็นรถที่น่ากลัวมากในตลาดนะครับพร้อมพิจารณาดูครับว่ารถยนต์7ที่นั่ง 820,000 ตั้ง5ที่นั่ง 750,000แล้วแต่ครับว่าคุณจะรักใครชอบใครครับแต่นี่ครับ Honda BRV ครับ